สวัสดีเพื่อชาวเิดติกายทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีแฟนๆคนรักกะระตูดแปลกแรกทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะผมก็จะมาทำรีแอคฮีโรสัตชาติทอีกหนึ่งเรื่องนะที่ได้ถ่ายนะฮะทางช่องวันสานะซึ่งฉายไปแล้วด้วยนะคือฉายตั้งแต่วันอังคารที่21ที่ผ่านมานะก็คือในตามคลิปวิดีโอเนี่ยทีเซอร์เนี่ยเขาบอกว่า กขาคือผู้ถูกเลือกจากฮีโร่คนใหม่จากวันยูนิเวิร์สนะครับนั่นก็คือข้าเหนียวทองคำชื่อมันแปลกมากเลยเข้าเหนียวทองคำนะเออประหนึ่งว่าแบบจกข้าวเหนียวกินแล้วกลายเป็นฮีโร่ที่มีชื่อว่าข้าเหนียวทองคำประมาณนี้หรือเปล่ามไม่รู้นะแต่มันจะมีแบบเป็นจักรวาลน,นะที่มีชื่อว่าจักรวาลยูนิเวิร์สนะที่เป็นชื่อว่าวันยูนิเวิร์สนะก็คือฝั่งฝรั่งเนี่ยมันก็จะมี โลกแห่งมารเวลใช่ไหมเป็นโลกแห่งมารเวลอ่ะเออฝั่งไทยก็จะเป็นวันยูนิเวิร์สนะแต่แบบวันยูนิเวิร์สทำไมผมนึกถึงนางงามมิดยูนิเวิร์สวะฝั่งนั้นก็เป็นอ่าวันยูนิเวิร์สใช่ไหมฮีโร่ของฝั่งช่องวันก็เป็นวันยูนิเวิร์สเหมือนอีกนะฮะก็เออมันคงจะคล้ายๆกันแหละ วันนี้เราก็เลยจะมาดูทีเซอร์นะครับผมยังไม่ได้ดูทีเซอร์เลยนะคือเพื่อนมนส่งไม่ดูว่าเฮ้ยมันมีฮีโร่ของคนท้ายด้วยนะชื่อว่ากระเดียบทองคํานะ,อะไอ้ดูเว็บแรกเนี่ยมันก็เหมือนฮีโร่ของฝั่งแบบช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคูนเลยนะครับผมที่มันฉายแบบประมาณทุกวันเสราร์เวลาประมาณนั้นหนึ่งทุ่มเหมือนกับท่องวันเลยนะฮะก็ไม่รู้ว่าผู้สร้างอะ่ะย้ายมาจากช่องเจ็ดหรือเปล่านะแต่แบบดูโปสเตอร์เอย่ยอะไรเอยอย่ะชุดเชิดนะฮะมันคล้ายกันแบบ มีโลกของฝั่งช่องเจ็ดเลยอ่ะอืมไม่รู้ว่าแบบุณสร้างคนเดียวกันหรือเลปล่านะแต่ไงเราไปดูทีเซอร์กันก่อนเลยจ้าไปดูเลยไป One Universe เริ่มกับ Buffalo Film มาแล้ว ข้าวเนียวคือตำนานมวยคนหนึ่งอีกคนหนึ่งใช่ไหมช่องวันสามสิบเอ็ดก็คือเป็นฮีโร่สไตล์ไทยเลยอ่ะใช่ป่ะเอาจริงป่ะทุกคนผมแบบเฮ้ยผมดูแบบฮีโร่ของไทยอะคือผมแบบไอ้แนวๆอย่างนี้นะผมแบบ ดูล่าสุดเลยนะเรื่องนอนลสิงของไอทีวีอะนานปะโวตนานอ่ะเฮ้ย <c oughs> เออก็อแปลกดีนะเออมันเอาตรงๆว่ามันเหมือนแบบฝั่งซูเปอปร์ฮีโร่ของช่องเจ็ดเลยอะที่แบบพวกมิกทองระยะเล่นสมัยก่อนเลยใช่ไหมเหมือนไหมหรือจะเป็นพวกแบบแนวแบบนิวโมสกรที่เล่นแบบละครหลังข่าวประมาณเนี้ยมันจะคล้ายๆกับพวกพวกนั้นหรือเปล่าวะ แต่ผมว่ามันน่าจะแบบคล้ายกันนะกับพวกฮีโร่ฝั่งฝั่งช่องเจ็ดอะที่มันเล่นกันตอนแบบตอนเย็นอะที่แบบอวันทุกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์อะไรสักอย่างอะที่มันประมาณเล่นสี่สิบห้าห้าสิบนาทีอะฮะผมว่านะแรงบรันดาลใจอะทุดฮีโร่หรือว่าการแบบเวลาอ่าในการฉายอะมันน่าจะแบบเอาเขาเรียกว่าเอาแรงบรันดาลใจอะมาจากแบบ ฮีโร่ฝั่งของฝั่งฝั่งหลังเช่นเดือดแฟพวกนี้หรือเปล่านะพวกซูเปอร์แมนนะที่เป็นแบบอาทำเป็นซีรีส์อ่ะแต่พอมาอยู่ในเมืองไทยมันจะเป็นละครนะครับผมอืมเขาเรียกว่าละครหรือซีรีส์อ่ะละครใช่ไหมเออเออเอออืมนั่นแหละมันไม่ใช่ละครมันไม่ใช่แบบการ์ตูนเด็กดูอะ่ะมันเป็นละครให้ผู้ใหญ่ดูไหมแบบเนี้ยนะคือไม่รู้เหมือนกันว่า คนสร้างอ่ะเขาเขาสร้างเรื่องนี้มาทาร์เก็ตของเขาว่ามันเป็นทาร์เก็ตเด็กหรือทาร์เก็ตผู้ใหญ่อ่ะแต่มันมีน่าจะเป็นเรื่องความรักเข้ามาด้วยนะครับผมแสดงว่ามันไม่ได้มีเรื่องนี้เรื่องแรกนะเพราะเขาบอกว่ามันเป็นจักรวาลของจูนิเวิร์สเอจักรวาลของวันยูนิเวิร์สนะแล้วก็เมื่อกี้แต่ต้นแรกแรกๆเลยมันมีเหมือนมีหลายตัวละครที่เป็นฮีโร่ด้วยใช่ไหมไอซีจีก็พอได้อยู่นะเออไม่น่าเกลียดแหละนะฮะก็คือสไตล์ ไทยแลนด์เราเลยอะ่ะมันก็จะประมาณเนี้ยนะครับผมถ้าใครชอบดูก็หาดูนะเออมันฉายทุกวันจะถึงสุกนะครับผมซึ่งบอกไปแล้วนะว่าฉายไปแล้วคือวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะผมประมาณหนึ่งทุ่มตรงนะก็จะประมาณนี้ก็รู้จะคอมเมนต์อะไรอะ่ะมันไม่ใช่แนวผมอะ่ะ <laughs> พูดตรงเลย <laughs> ไม่ใช่แนวผมเลยเออผมดูทีเซอร์ ของเขาแล้วมันพูดตรงๆว่ามันยังไม่ดึงดูดอะ่ะนะก็ขอผ่านไปก่อนลวกันนะครับผมก็ถ้าว่างดูคงอาจจะดูแบบันผ่านนะแต่ถ้าให้ดูจริงจังคงไม่อะ่ะนะครับผมมันยังยังไม่อินนะฮะสำหรับทีเซอร์นะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกดติดตามช่องบิทกายด้วยแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจเพจคนรักกระตูนแปลงร่างด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ